รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุรัฐบาลรับฟังข้อเสนอของภาคเอกชนในการยกเลิกพรกฉุกเฉินแต่อยากให้สื่อสารไปยังกปปส.ให้ยุติการชุมนุมด้วยนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานที่ปรึกษาสรส.กล่าวว่ารัฐบาลพร้อมนำข้อเสนอของภาคเอกชน7สถาบันที่ขอให้ยกเลิกพรกฉุกเฉินมาพิจารณาแต่ฝากภาคเอกชนไปสื่อสารไปถึงกปปส.ให้ยุติการชุมนุมด้วยเพราะหากยังมีการชุมนุมอยู่ก็ต้องต่ออายุพรกฉุกเฉินต่อไปยืนยันรัฐบาลทำความเข้าใจและชักชวนต่างชาติให้กลับมาลงทุนในประเทศองค์กรภาคเอกชนทั้ง7สถาบันออกมาเรียกร้องนั้นเนี่ยก็อยากจะกราบเรียนว่ารัฐบาลได้ยินนะครับสิ่งที่ท่านเรียกร้องและก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนภาคเอกชนตามคำขอของท่านนะครับแต่ปัญหาอยู่ที่ว่ากลุ่มผู้ประท้วงกปปส.นั้นจะดำเนินการตามคำเรียกร้องของภาคเอกชนทั้ง7สถาบันด้วยหรือไม่แค่นั้นเองคือถ้าความวุ่นวายไม่เกิดขึ้นอย่างกรณีมือที่3ที่เข้ามาสร้างความรุนแรงโดยอย่างเมื่อวานที่เอาระเบิดไปปาที่ศาลอาญานะครับถ้าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่เกิดขึ้นผมคิดว่าบ้านเมืองก็น่าจะเข้าสู่ภาวะสงบได้นายสุรพงษ์ยังขอบคุณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกที่ยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยแต่ขอให้สร้างความเป็นธรรมให้ทุกฝ่าย